สวัสดีครับพี่น้องสบายดีนะครับน้องที่พระรามสองฝากความรละลึกถึงมายังพี่น้องที่นี่ด้วยนะครับโอ้ไมนี่มีอะไรครับเนี่ยโอ้ขอบคุณนะครับดอกไม้นะฮะดอกไม้สุภาพบุรุษกับดอกไม้พี่น้องคิดว่าไปกันได้ไหมครับได้ไหมครับสุภาพสตรีฮะใช่ไมสุภาพบุรุษให้ดอกไม้สุภาพสตรี ทำไมสุภาพสตรีจะให้ดอกไม้สุภาพบุรุษบ้างไม่ได้นะครับดูเข้ากันไหมฮะทาใจนิดนึงนะดอกอะไรฮะอันนี้ดอกเบนจมาาใช่ไหมครับดอกเบนจมาานะฮะมงกติภาษาอังกฤษนะฮะดอกเบนจมาสนะฮะภาษาไทยนะะดอกเบนจมาานะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มาพบกันนะครับพี่น้องพระรามสองเราไม่เจอท่านบางคนนี้อย่างผมนี่ยังมาแวะเวียนบ้างนะฮะ เพราพระรามสอนแล้วก็คิดถึงคิดถึง,ถงเห็นบอกสัปดาห์หน้าเรามีนัดกันใช่ไหมครับนมาพบกันวันนี้มานำพระจ나ของพระเจ้ามาฝากนะครับนำพระจนาพระเจ้ามาหนุนน้ําใจเกี่ยวกับดอกไม้นะฮะมาพูดเกี่ยวกับดอกไม้ดีกว่าดีไหมฮะพูดถึงดอกไม้บ้างนะครับในพรนะจนาพระธรรมมิทิวนะครับที่หข้อที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเราจะลุกขึ้นอ่านพรนะจนาด้วยกันนะครับพร,นะนะร้อมกันเนาะหนึ่งสองสามแต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพองงามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือให้เราเร่วมใจการธิฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปร,ปรับปรุงแก้ไขคิดให้ดี และทําให้คนของพระเจ้านั้นจเจริญขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพ,พระยามาสิบของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนนําใจเราเชื่อมันว่าพระเจ้าตอนนี้ไม่ตายแต่ทรงนิฐานุภาพจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามกับตามการตอบสนองขอชีวิตของเราวันเวลาที่เดินติดตามพระเจ้าให้เราได้จเจริญขึ้นตามชอบพระทัยพระองค์พระเกียรติเป็นของพระเจ้าแต่ผู้เดียวไอ้ฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับอยู่ทาง ยูทูบนะครับอยู่ทางไกลหรือท่านที่กําลังจะเปิดมาชมย้อนหลังก็สวัสดีท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาก่อนหน้านี้นะครับในพระเจ้าพระเจ้าในตอนนี้เราอ่านไปในข้อที่29-30บเถึงสาใช่ไหมครับเห็นดอกไม้แล้วยังคิดว่าให้ความสดชื่อนั้นอยู่กับเราตลอดทั้งวันเองไหมครับเอาบอกบอกเหมือนใจคนข้าสันนิดหนึ่งบอกสดชื่นนะขอให้ท่านสดชื่นเมื่อดั่งดอกไม้นะที่บ้านนะครับที่บ้านใครปลูกดอกไม้บ้างครับชูมือผมเห็นนิดหนึ่งครับปลูกดอกไม้ฮะ ดอกไม้นะครับส่วนใหญ่จะปลูกดอกไม้มีใครปลูกต้นสักอยู่ที่บ้านไหมครับมีอยู่ที่ไกลๆมากเลยใช่ไหมครับแต่ที่บ้านผมคงปลูกไม่ไหวนะฮะที่ดินเล็กน้อยที่บ้านใครปลูกดอกไม้บ้างคําถามต่อไปดอกอะไรครับดอกเข็มดอกบางคนบอกปลูกดอกบัวคําถามต่อไปคือถ้าเปรียบตัวท่านคือดอกไม้ท่านคือดอกอะไรเป็นเสียงที่ชัดเจนมากเลยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสำเนียงนี่จริงใจสุดๆนะดอกกุลาบเลยนะฮะอยู่แถวแถวโซนกรุงเทพรอบๆนะฮะแบบชนบทนิดนแต่ได้กลิ่นอายแห่งความจริงใจสูงนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เตรียมแต่อย่างใดนะครับอย่างผมนี่เขาบอกว่าผมอยากจะเป็นดอกลําดวนนะฮะคนงงนะดอกลําดวนเป็นยังไงถ้าพี่น้องตามฟังคาเทศไปเรื่อยจะรู้ว่าทําไมผมถึงอยากเป็นดอกลําดวนในเนื้อหาก่อนได้นี้ตั้งแต่ข้อที่22เนี่ยนะครับพระเยซูกาลังเตือนให้ข้อคิดนะครับกเรื่องเกี่ยวกับความวิตกกังวลนะครับของผู้เชื่อนะครับ เขามีความต้องการมีความปรารถนาสิ่งต่างๆในชุดเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจ,จะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยนะครับแล้วฟาริสีเนี่ยก็เป็นคนที่ไขว่คว้าหาสิ่งของที่เป็นวัตถุทางโลกนะฮะทำให้ผู้เชื่อเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงสายตาของเขานั้นเป็นสายตาฝ่ายวิญญาณนั้นได้ถูกบดบังไปด้วยเงินแล้วก็ความมั่งคั่งเพราะถ้าเราอ่านในมทัทธิวบทที่ 6: กข้อยีถึงยีเนี่ยพระเยซูก็ได้เตือนเอาไว้บอกว่าตานั้นเป็นประเทศของร่างกาย เพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกตินะทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปเนี่ยความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนาโอ้ oh, พระเยซูเปรียบเทียบภาพเลยนะแอบสเตรกมากต้องฟังให้ทันนะเป็นภาพที่แบบเป็นนามธรรมาสูงมากเลยความมืดมันหนาได้เลยนะ มันแสดงว่ามันหนามากเลยปกติความมืดก็แย่อยู่แล้วนะแต่ความมืดนี่มันหนาและหนาแบบทึบด้วยนะแสดงว่ามันมืดมิดมากเลยถ้าสายตาเนี่ยมันถูกปิดบังในฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดความเข้าใจผิดนะพระเยซูนั้นตรัสกับเขากับคนผู้เชื่อในเวลานั้นหรือคนอิสราเอลบอกว่าอย่าโกรธกวายถึงสิ่งของเพราะว่าชีวิตนั้นสําคัญกว่าสิ่งของเยอะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่พักอาศัยเนี่ยเข้าใจแต่ว่าก่อนนั้นคือชีวิตต่างหากที่ต้องกังวลที่ต้องห่วงใย ในมัทธิวบทที่ 6: ข้อ2ี่ได้กล่าวในลาดับต่อไปพระเยซูเตือนเรื่องตาละมองให้เข้าใจนะมองให้มันถูกนะถ้ามองผิดนะมันมืดทึบทั้งชีวิตเลยนะข้อ25บอกเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่ายากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอยากกระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอออะไรนุ่งห่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือพระเยซูยกภาพมาแล้ว ชีวิตสาคัญกว่านะอย่ามองผิดนะอย่ามองผิดชีวิตสําคัญและพระเยซูยกภาพต่อมาภาพนกครับพระบิดาดูแลเรามากกว่านกซะอีกเราเประเสริดกว่าครับเมื่อทีหกข้อยี่แปดเมื่อทีบที่หกข้อยี่สิบหกบอกว่าเด็กน้องเชยอ่านหนึ่งสองสามจองดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รูปรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสว์ทรงเลี้ยงมันไวท่านชี้กนข้างท่านท่านไม่ประเสริฐกว่านกหรือ มีนกแถวหน้าโบเรามีไหนบินบินมาแล้วเป็นลมกลางอากาศนะครับตกลงมาปอกเลยแล้วก็บินๆับบอกหาอาหารไม่มีเลยอดตายไม่มีพระเจ้าจะดูแลเราจิ่งกว่านกอีกครับพี่น้องที่รักจะดูแลดียิ่งกว่าและในบริบทต่อมานั้นพระเยซูได้ยกภาพของความสวยงามได้เปรียบเทียบความงามของเครื่องทรงหรือชุดแต่งกายของพระราชาคือโซโลมอนนั้นเปรียบเทียบกับดอกไม้ดอกหนึ่งความงดงามของเสื้อทรงของ,ของกษัตริย์นั้นงดงามมากแต่เปรียบไม่ได้กับความงดงามของดอกไม้ พระอนพีกำลังจะบอกว่าการทรงสร้างจากมือมนุษย์นั้นไม่อาจเทียบได้กับการทรงสร้างที่วิจิตรนั้นอย่างงดงามจากพระเจ้ามนุษย์นั้นมักจะให้ความกังวลเข้ามาแทนที่แทนที่จะมองตอนเองอย่างเข้าใจพี่น้องเท่ะครับแม้ว่าผู้เชื่อก็อาจจะมองไปในความไว้วางใจในมือมนุษย์นั้นมากกว่าที่จะมองที่พระหัตถ์ของพระเจ้าน่าแปลกมากนะทีนี้เวลาเราฟังเทศน์นี่เรามองที่จอเนาะตัวเป็นๆยืนตรงนี้นะไม่มีใครมองผมเลย ขอเรียกร้องให้ช่วยมองหน้าผมด้วยไม่เป็นไรครับวันนี้พี่น้องอาจจะตามสไลด์เนาะแต่ผมยืนเทศเดพี่น้องมองตรงนี้ใช่ไหมพี่น้องนึกภาพเนาะเรามองตรงนี้แต่ตาพี่น้องมองข้างๆผมว่ามองใครอ๋อมองเรานั่นเองเนาะโอเคไม่เป็นไรเรามีจุดหมายเดียวกันมนแต่ก็ได้เห็นใจเดี๋ยวพี่น้องจะมองมองตาไปพี่น้องก็เลยตัดสินใจมองตรงนี้ดีกว่านะนิ่งๆแล้วก็กำลังอินกับคำเทศนะอ่ะพี่น้องแล้วแต่นะครับตามสะดวกเขาจะมองผมเป็นๆหรือจะมองตรงนี้ก็ได้นะครับมนุษย์นั้นมันจะให้ความกังวลเข้ามาครับพี่น้องทีละ่แห เป็นภาพเปรียบเทียบของความงดงามระหว่างดอกไม้กับมนุษย์พอมาถ้าใกล้หน้าผมทุกคนเริ่มอิงอาจจะไม่แน่นะอาจารย์ <laughs> พี่น้องช่วยมองให้ลึกนะดอกไม้ที่ว่างดงามนั้นก็ยังไม่เท่ากับชีวิตของเราที่งดงามกว่าวันนี้ผมจะลองทําตัวเป็นนักพืชศาสตร์แล้วกันนะครับแม้ว่าจะเป็นแนวพวกเด็กช่างไฟฟ้าก็ตามเนะี่ยแต่วันนี้ขออนุญาตเป็นนักพืชศาสตร์เพราะว่าผู้ะชวนกับแง่คิดว่าดอกไม้เนี่ยมันมีแง่คิดอะไรบ้างตามที่พระบิดานั้นได้ทิ้งคํานี้เอาไว้ พี่น้องชอบดอกไม้ไหมครับชอบแบบเดียเด่ยวๆหรือชอบแบบทุ่งดอกไม้ครับอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับลาเวนเดอร์นี่อาจจะมาจากโซนภาคอีสานใช่ไหมครับเพราะว่าลาเวนเดอร์ลาเดอร์นนะก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมาจากภาคอีสานต้นตำรับเราต่างประเทศไปปลูกก็ได้นะครับจะชอบแบบเดียเด่ยวๆหรือชอบแบบทุ่งดอกไม้ไประเด็นก็คือเวลาเราอยู่ร่วมกันในคิสจักรพี่น้องที่ลกเวลาเรามองดอกไม้ในธรรมชาติอะเรามองทีละดอกเนี่ยเจอดอกนี้เนี่ยอาจจะเฮ้ยกลีบมันยับนะมันไม่ค่อยเรียบร้อย มันมีช้ำนะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันมีจุดบกคร่องนะแต่ถ้าเกิดมองห่างๆแล้วมองเป็นพุ่มใหญ่เนี่ยงดงามไหมครับงดงามก็ลังจะบอกว่าถ้ามองเล็กๆน้อยอาจจะมีจุดบกคร่องแต่มองไกลๆนั้นเป็นความสวยงามเวลาเรามาอยู่รวมกันในคริสตจักเราเป็นดอกไม้แต่และดอกแต่และดอกมาเนี่ยน,นะครับบางคนก็เป็นดอกตูมใหญ่เลยใช่ไหมครับบางคนก็เป็นดอกนิดนี้ใช่ไหมครับบางคนก็เป็นดอกเข้มบางคนก็เป็นดอกสีอ่อนใช่ไหมแต่พอมารวมกันเป็นความหลากหลายเนี่ยปักอยู่ในแจกันเหมือนอย่างคริสสจักรงดงามไหมครับพี่น้องทีัก งดงามนั่นคือความงดงามที่พระเจ้าได้บรรเขาเรียกว่าวางไวจ้จากวิจิตบรรจงเลยนะพี่น้องที่รักถ้าหากมนุษย์มองตัวเองอย่างเข้าใจเนี่ยเราจะมีความงดงามเราจะพบความงดงามได้ว่าเรานั้นมีความสําคัญกับพระเจ้ามากมายเพียงไรถ้าเรามองอย่าง,ขงเข้าใจนั้นว่าเราคือดอกไม้ดอกหนึ่งของพระเจ้านั้นที่ถูกวางเอาไว้บนโลกนี้อย่างมีความหมายอย่างมีพระประสงค์พี่น้องที่รักเราคงไม่ต้องกังวลและสารวนจรงิงไหมครับแล้วไม่ต้องกังวลพระเยซูถึงบอกอย่าก,กังวลสารวนดูดอกไม้สิ งดงามกว่าเครื่องทรงของกษัตริย์อีกนะเอเมนดังเข้าไปนองที่ละบางคนนั้นสารวจนมากเกินไปจนกลายเป็นการการกาเรียกการขาดความมั่นใจแทนที่เราจะควรจะสนใจให้ความสําคัญกับชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณกับพระเจ้าต่อพระเจ้าเราเองเรากลับไปให้น้ําหนักในสิ่งภายนอกเพี่น้องมองดูด้วยกันสิครับว่าความกังวลเนี่ยความกังวลคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจริงไหมความกังวลนั้นคือการคิดแต่แสดงออกมากลายเป็นความกังวลกวาว กังวลอยู่ในใจแสดงออกกลายเป็นความกังวลกวายความกังวลนะั้นมันทาร้ายเราครับพี่น้องที่รักห้าด้านเล็กๆที่ผมอยากจะกล่าวให้ฟังนี่ยังไม่เริ่มตน้นคําเทศนะครับนี่แค่อินโทรดักชันนะถ้าเยอรมันเขาเรียกอินโทรดักชิโอนคือความกังว,วลมันทาร้ายเราห้าห้าด้านครับด้านแรกแล้วทำลายสุขภาพจริงไหมร่างกายจิตใจนะ่นติดกันไหมครับพี่น้องส่งผลถึงกันไหมครับส่งผลถึงกันถ้าเรากังวลนะั้นบางทีร่างกายก็พอพอจะหมดแรงไปด้วยมีความกังวลวันที่ตื่นเช้ามามันจะเป็นยังไงงานจะเสร็จไมหมเนาะ จิตใจบอกมันคงไม่ได้มันคงไม่ทันแน่เลยร่างกายว่าไงงั้นอย่ามาโบสถ์เลยแล้วกันกังวลความกังวลทําอะไรอีกครับในสิ่งที่สองครอบงาความคิดแทนที่จะไปข้างหน้าความกังวลเหมือนทำอะไรถ้าเปรียบเสมือนวัวก็คือวัวที่มันพันอยู่ในหลักเนี่ยไม่มีเสรีภาพเดินรอบๆอยู่กับหลักแบบนี้หรือเหมือนกับรถที่มันตกอยู่ในเลนเนี่ยรถตกเลนนี่พาไปทางไกลได้ไหมฮะไม่ได้ความคิดความกังวลเหมือนกับทําให้ความคิดเราจมอยู่ในปักในเลนเนี่ยไปไหนต่อไม่ได้มันคือการเป็นการครอบงาทางความคิด ความกังวลทำมะเลอีกครับในสิ่งที่สามบัทอนประสิทธิภาพของเราการบันทอนประสิทธิภาพคืองานที่เราจะทําแทนที่จะเสร็จครบร้อยเอาความกังวลไปคิดซะยี่สิบสุดท้ายตอนเย็นทํางานได้แค่80สหัวหน้าง,งานให้มาร้อยหนึ่งปกติให้หนึ่งร้อยออกหนึ่ง้อยเขาเรียกอินพุตหนึ่งร้อยเอาพุตหนึ่งร้อยอันนี้เขาเรียกประสิทธิภาพดีเต็มหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดให้ร้อยออก80กังวล20แสดงว่าอะไรครับ ประสิทธิภาพเขาเรียกว่า0.8นะคือ80ส่วนร้อยคือ80%ทําเปอร์เซ็นต์ทำงานไม่เต็มที่เครื่องจักรทำงานเหมือนเดิมแต่เอาไปคิดกังวลซะ20เพื่อเป็นคิดเสียแบบนั้นหรือเปล่านี่คือการบั่นทอนประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตนอกจากความกังวลใน3สิ่งแล้วสิ่งที่4ี่คือส่งผลเสียต่อการปฏิบัติกับคนอื่นเป็นยังไงครับส่งผลเสียต่อการปฏิบัติคนอื่นแทนที่จะไปกอดกับเขาได้อย่างเต็มที่เจอหน้ากังวลแล้วคนนี้มันอาไรยังไงกับเราเนะเขาเคยนินทาเราหรือเปล่าเอะหรือว่าเราเคยนินทาเขาไม่่ใชนะ ไม่กล้ากอดได้อย่างเต็มที่พี่น้องทีักเมื่อก่อนเคยกอดแบบโอ้โหเป็นเกลียวเลยครับเหมือนขนมถักเปียเลยนะฮะความกังวลเข้ามาฉันกอดเคยแต่แต่แล้วอ๋อเอเมนขอพระเจ้าอวยพรไม่กล้าบางครั้งความกังวลมันเป็นมันเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี่ยมันส่งผลเสียสี่ทิ้ห้าสุดท้ายคือมันลิดรอนความเชื่อวางใจในพระเจ้าเมื่อที่ความกังวลของเราะเรากังวลในตัวมนุษย์ใช่ไหมครับขนาดมนุษย์ที่มองเห็นนี่เรายังกังวลได้อะแล้วพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นเนี่ยโอ้โหบางทีเรา สงสัยจีปะถะเลยใช่ไหมครับพระเจ้ารักเราหรือเปล่าน,นี่พระเจ้าอยู่กับเราด้วยไหมวันนี้เผยพระชนะไอ้พระเจ้าทำไมว่าเราเจ็บจริงๆใช่พระเจ้ามาว่าหรือคนเผยมาว่าเราอะไรเงี้ยคือสงสัยไปหมดเลยลิดรอนความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้านี่คือความกังวลเริ่มจากความกังวลในมนุษย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องทีลกครับคำเทศนาเดือนนี้จะนําเสนอว่าแท้จริงแล้วนั่แต่ละคนนั้นมีความงดงามอย่างมากและความงดงามนั้นเป็นอย่างไรเรามีความงดงามมากแค่ไหน แล้วเราสมควรที่จะภูมิใจในความเป็นความงดงามของเราด่งดอกไม้แบบใดคำที่สนนาวันนี้มีชื่อว่างามกว่าดอกไม้ก็คือคุณช่วยพูดกับคุณข้างๆสักอีกด้านหนึ่งนะที่เราไม่เคยที่เราไม่อยากคุยกับเขาเอาม่ใชไม่ใช่นะอยากคุยกับเขาหมดนะหันบอกเขาบอกว่างามกว่าดอกไม้ก็คือคุณพี่น้องเชื่อไหมครับพี่น้องเชื่อไหมครับ <laughs> ถ้าเชื่อเราไม่ต้องเท่แล้วเราโล่งใจฐานจบปการประชุมแล้วยังไม่เริ่มเลยนะฮะ เราเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับว่าเรามีความงดงามงามแบบไหนผมลั่งลองพิคิพิพเคราะห์นะครับปรึกษาท่านอาจารย์สลันว่าเอออาจารย์ครับอาจารย์คิดเห็นยังไงครับแล้วก็ได้มีการศึกษาพูดคุยอาจารย์ก็ให้คําแนะนําพระเจ้าก็ได้พูดคุยกับผมส่วนตัว3ส,สิ่ง้วยครับครับวันนี้ว่างามกอดดอกไม้ก็คือเรานั้นเรางามอย่างไรมาดูด้วยกันครับประการที่หนึ่งครับงามด้วยเอก,กลักษณ์บอกพร้มกันครับงามด้วยเอก,กลักษณ์ดอกไม้ไม่เคยออกซ้ํารูปแบบเดิมจริงไหมครับแม้จะเป็นพันเดิมดอกเดิมดเด,มดเป็นจามาเหกเจ็ด แม้ดูห่งหางๆแลวนะคือเบนจมาม่าแต่ใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่เลยครับอย่างน้อยกรีบก็ไม่เท่าแม้กรีบเท่ารูปทรงการบิดงอก,ก็ไม่เท่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายการจัดวางกรีบดอกคล้ายๆแต่ยากมากที่จะเหมือนกันเป๊ะๆปพี่น้องเชลักครับพระเจ้านั้นวางทุกอย่างอย่าเป็นระบรบระเบียบกําลังจะบอกว่าพระเจ้าเจาะจ,จงกับชีวิตของท่านแต่ละคนพระเจ้าสร้างเรามาอย่างเป็นระ,บรบระเบียบในภาพรวมพระเจ้าสร้างโลกนี้ใช้เวลาหวันความสว่างวันแรกวันที่สองท้องฟ้าและน้ำวันที่สามแผ่นดินทะเล วันที่สี่ดวงที่ดวงจันทร์และดวงดาววันที่ห้าปลาและนกวันที่หกสัตว์เต็มพื้นใช่ไหมเราก็มีชายและหญิงเพื่อดูแลโลกและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ประเด็นก็คือเรารับสิทธิพิเศษตามพระฉายของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเรารับสิทธิพิเศษนะครับเป็นสิทธิแห่งความเป็นพิเศษปฐมกาลหนึ่งยี่หกบอกให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างเราให้ครอบครองฝูงปลานในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานและให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลือ้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินโลกทั้งหมดเราจึงไม่เหมืือออนนนนกกับบสิ่่่่งๆ,ๆทีียูโล้ ไม่ใช่หมายความประหลาดนะครับแต่เราแตกต่างเรามีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเลือดเนื้อร่างกายอันนี้คล้ายสิงสารสาัตว์เนื้อเนื้อร่างกายแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือจิตใจรลอจิตวิญญาณที่สิงสารสาัตว์ไม่มีแมวตายมีแมวตายปุ๊บไม่มีครับแมวแมวหนึ่งหมู่บ้านมาใส่ชุดดาแล้วก็มาแ,มแ,มแมสดงความเสียใจไม่มีนกตายปุ๊บที่เหลือมาเอาแล้วแถมแถมอะ้ก็เสียใจร้องอะไรนะไม่มีแต่ประเด็นก็คือว่าพระฉายของพระเจ้าคือเงาใช่ไหมครับเราเป็นดั่งเงาเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เราเป็นเงา คือเรามีพละลักษณะอย่างพระเจ้านี่คือส่วนที่ไม่ได้เป็นเลือดเนื้อของมนุษย์แต่นี่นคือความแตกต่างส่วนนี้เองที่แยกมนุษย์ออกจากสิงสาราศัตว์ทั่วไปเราอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างจนบางครั้งเนี่ยมองไปในหลากหลายเราต่างกันมากเลยใช่ไหมครับจนเรามีความรู้สึกว่าเอะตัวเราเป็นใครนเนี่ยเราจนมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเหมือนใครสักคนสังเกตไหมครับเราอยากจะเหมือนใครสักคนสําหรับคนที่ขาดความมั่นคงในจิตใจเรามีไอดอลในชีวิตของเราหรือเปล่า หลายคนในโลกนี้มีความรู้สึกอยากเป็นคนอื่นนั้นจนลืมมองว่าเขานั้นคือใครในพระเจ้าอย่าเป็นคริสเตียนที่มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ถ้าเราอยากเรียนแบบชีวิตลักษณะชีวิตที่ดีงามแต่เพื่อนหมายความเราเป็นคนพบตัวตนของตัวเราเองเราอยากเป็นเจ้าของกิจการแบบเจ้าของกิจการข้างบ้านเราอยากจะเป็นหัวหน้าง,งานที่นั่งในห้องตู้กระจกแบบอยู่ข้างๆเราเมื่อไหร่เขาจะตายสักทีเราจะได้เข้าไปแทนเขาเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์มีคนกดไลค์เยอะๆตามกระแสโอ้โหไปโว คดโอ้ยูทูบอันนี้ปุ๊บเนี่ยหกแสนอันนี้สามล้านอันนี้ห้าล้านโอ้โหอยากเป็นยูทูบเบอร์โหลดไฟล์โหลดแอปพลิเคชัน YouTube ยังไม่เป็นเลยเราอยากเป็นอีกหลายหลายอยากเราอยากจะเป็นและคิดว่าเราน่าจะเป็นแต่พี่น้องถ้าเราเอาคิดจริงๆนะเราเคยนั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองไหมว่าเราเป็นใครและเป็นอะไรในพระเจ้าอย่างน้อยเนี่ยเราเริ่มต้นเริ่มต้นเหมือนที่ทนาจางสาระบอกเมื่อกี้ผมเลยตั้งสโลแกนสั้นๆอยู่ในคริตจักรว่า happiness เชื้อคือคริตจักรแห่งความสุข เมื่อพระเจ้าไทยเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามีคือสันนิสุขถูกไหมครับสันนิสุย่อมตามมาด้วยความสุขไหมมีใครแม้โอ้พระเยซูไทยแล้วทุกข์กว่าเดิม,มต้องมีความสุขแต่เหตุไฉนเรืถึงกับทิศในบางเวลาเดินติดตามพระเจ้าแล้วเรายังมีความทุกข์เป็นไปได้ยังมีแต่มันมีทางสว่างทางออกเสมอจริงไหมครับพี่น้องที่รักหาความสุขให้เจอพี่น้องที่รักความสุขจึงต้องเป็นตัวตั้งในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าสุดีบทที่ร้อยสามสิบเก้าข้อสิบสามถึงสิบสี่บอกพระโพลงทรงสร้างชิ้นส พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าขั้นครามคําว่าขั้นครามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหน้ากลัวแต่ในภาษาเดิมให้ความหมายถึงมนุษย์มีความเป็นพิเศษเรามีเอกลักษณ์ที่เป็นพิเศษเป็นซิกเนเจอร์ของพระเจ้าซิกเนเจอร์คืออะไรครับคือที่มันไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครใช่ไหม เหมือนเวลาลายเซ็นเนี่ยซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมว่าซิกเซ็นข้างล่างเนี่ยมีใครลายเซ็นซ้ํากันไหมฮะยากมากๆเรามีเอกลักษณ์ลายเซ็นของเราโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครเองไหมครับพี่น้องที่รักเราจึงเป็นเหมือนดังลายเซ็นเราเป็นซิกเนเจอร์ของพระเจ้าเราสัมผัสพระองค์ได้เราสรรเสริญพระเจ้าได้อิสยาห์บอกต่อครับหกสิบสี่ข้อแปดบอกว่าข้าแต่พระยาเวบัดนี้พระองค์ยังเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียวและพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค์เราไม่ได้เป็นความบังเอิญ เราไม่ได้เป็นประเภทดินที่เหลือแล้วพระเจ้าบอกไม่รู้จะปั้นอะไรปั้นเป็นคนนี้ก็แล้วกันปั้นเป็นกรดขึ้นมาแล้วกันอมันจะพอจะเทศได้บ้างผมไม่เชื่อว่าผมเป็นดินเหลือฮะอย่างน้อยเราเป็นดินแบบที่พระเจ้าตั้งใจปั้นและระบายลมปานแห่งชีวิตเป็นแบบยูนีกันหนึ่งเดียวเป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าพี่น้องภาคภูมิใจไหมครับพี่น้องทีละจงภาคภูมิใจในความเป็นท่านเราแต่ละคนเป็นดอกไม้ที่เฉพาะเจาะจงเราเป็นดอกไม้พันดีเราเป็นดอกไม้พันแบบโบแดงของพระเจ้าไม่ซ้ำใคร พี่้องชูม,มือขึ้นมาซานเซิร์ชไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งร้องเพลงนี้ชูม,มือขึ้นมาแล้วดูครับเห็นอะไรไหมฮะเห็นฝ่ามือ <c oughs> ขอบคุณาาพระเจ้าพี่น้องเห็นเหมือนผมเลย <c oughs> ลายนิ้วมือของเราแต่ละคนซ้ํากันไหมครับไม่ซ้านะฮะไม่ซ้านะฮะลายนิ้วมือลายนิ้วมือตรงนี้แต่ไม่ใช่ลายตรงนี้นะครับบอกอืมช่วงนี้นี่ดวงตกนะไม่ใช่นะเราเราผ่านจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะลายนิ้วมือไม่ซ้ําใบหน้าเราซ้ํากันไหมครับฝาแฝด ยังแค่คล้ายๆใช่ไหมครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เด้ DNA เราซ้ํากันไหมครับไม่ซ้ําเราถูกดีไซน์มาอย่างลงตัวพี่น้องไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแนวโน้มนั้นเรามักจะเปรียบเทียบกับคนที่มากกว่าเรารวยกว่าเราสูงกว่าเราผิวเนียนกว่าเราปัญหามาอยู่ที่ตรงนี้ครับปัญหามาอยู่ที่ว่ามีคําว่ากว่าเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ใจการมีการที่มีคำว่ากว่าเนี่ยมุมหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เราไปถึงให้เรามีมาตรฐานที่สูงขึ้นให้เราดีขึ้นอันนี้โอเคเองไหมครับ แต่บางทีเราใช้ค e like um well? right. ําว่ากว่าเนี lights, you sure ่ยในทางชีวิตที่ผิดไงเราใช้คําว่ากว่ามาเปรียบเทียบไงเรามองขึ้นสูงไงทำไมคนนี้เรียนเก่งกว่าเราทําไมคนนี้รวยกว่าเราทําไมคนนี้สวยกว่าเราทําไมคนนี้สําเร็จกว่าเราทําไมคนนี้เด่นกว่าเราแต่ถ้าเกิดเราเหลียวมองอีกด้านหนึ่งพี่น้องทีัะคนนี้เขาเรียนอ่อนกว่าเราเขามีน้อยกว่าเราคนที่ยังไม่สําเร็จคนที่ไม่โดดเด่นจะมีคนที่ถูกลืมพี่น้องทีละจริงไหมแต่พระเจ้าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้อนุญาตให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื หลายคนบอกพระเจ้ายุติธรรมใช่พระเจ้ายุติธรรมเอ้าแล้วทาไมพระเจ้าไม่ให้เงินเดือนเราเท่ากันบอกเออสิความยุติธรรมไม่ได้หมายของว่าเท่ากันใช่ไหมครับจน้องทีรักความยุติธรรมหมายถึงว่าอะไรดำเนินดำเนินไปอย่างสมดุลอย่างเหมาะส,สมอย่างมีเหตุมีผลทานก๋วยเตี๋ยวยังไม่ไม่มีใครใส่น้ำตาลสองช้อนน้ำปลาสองช้อนพริกสองช้อนน้ำส้มสองช้อนเลยจริงไหมมันใส่ตามความเหมาะสมตามความสมดุลถูกไหมครับชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องทีรักวันนั้นผมดูคลิปอันหนึ่งซึ่งน่าประทับใจมากชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้หลายคนอาจจะเคยชม ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้เนี่ยเอาไอเดียเป็นเอาของมาบริจาคนะครับให้วัดแห่งหนึ่งเอาของมาบริจาคแล้วก็เปิดเป็นตลาดนะเปิดเป็นตลาดสินค้าเลยให้คนยากดีมีจนนะครับหาเช้ากินค่ำเนี่ยมาซื้อของมือสองที่นั่นที่นั่นก็ไม่ได้ให้กลับไปนะครับแต่เขาให้จ่ายราคาในราคาที่เขาไหวครอบครัวกรรมกรคู่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาพาลูกสี่คนมาเนี่ยนะครับซื้ออะไรบ้างครับซื้อชุดนักเรียนมือสองซื้ออุปกรณ์การเรียนมือสองให้กับลูกสี่คนในราคา200บาททําให้เขา สามารถที่จะส่งลูกเขาทั้งสี่คนนะั้นเรียนหนังสือได้นี่กำลังสะท้อนว่าในความแตกต่างกันนั้นเนี่ยขนาดคนที่ไม่ได้มีพระเจ้านั้นก็ยังคิดหาวิธีที่จะช่วยหรือซึ่งกันและกันในสังคมได้มากยิ่งกว่าน,นักสักขท่าใดพี่น้องทีรักเราเป็นคริเสเตียนนั้นเรามีพระเจ้าของพระเจ้านําทิศนําทางชีวิตนั้นเราจึงมีข้อคิดในแนวทางที่เราจะช่วยหรือซึ่งกันและกันได้เอเมยนะครับพี่น้องทีรักเราจะไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเพราะว่าไม่มีใครที่ยากจนเกินไปที่ให้คนอื่นไม่ได้ ในด้านความคิดก็เช่นเดียวกันเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นดอกไม้ที่ถูกสร้างมาอย่างมีเหตุมีผลที่เสียนคิดและเลือกได้ชีวิตเป็นของเราไม่ต้องคิดเรียนแบบชีวิตใครจงมั่นใจในสิ่งที่เราคิดได้พี่น้องที่รักจงมั่นใจพี่น้องช่วยอ่านตรงนี้นิดนึงผมถึงไฮไลท์ผมเห็นความสาคัญนะบอกว่ามั่นใจในสิ่งดีที่เราคิดได้ไม่ต้องตามกระแสะใครกําลังจะบอกว่าเราทุกคนนั้นมีเอกลักษณ์ครับพี่น้องที่รักเราถามพระเจ้าได้ไหมครับว่าให้พวกเรานั้น เป็นคําตอบในชื่อของท่านเราอาจจะมีคําถามแห่งความกังวลมีคําถามที่เราสงสัยถามคนอื่นมากมายแต่คําตอบสุดท้ายพี่น้องทีทลักษเมื่อเราเป็นคริเสเตียนเรารู้เลยว่าพระเจ้าจะเป็นคําตอบให้กับเราเสมอจริงไหมครับพี่น้องทีทลักอย่าลืมนะครับว่าดอกไม้ในแจกันนั้นถ้ามันเหมือนกันหมดนั้นมันอาจจะดูไม่สวยแต่พอเอาดอกหลากสีต่างชนิดมารวมกันก่อเกิดเป็นความงดงามชื่อของเราแต่ละคนนั้นเพื่อเสริมสร้างให้โลกงดงามนั้นตัวเรานี่นแหละคือสีสันให้เรามั่นใจสิครับบอกกับตัวเองดีไหมครับ เราคือสีสันบอกบอกดความภูมิใจผมมั่นใจมากผมเตรมเท่เนี่ผมมั่นใจเลยบอกผมคือสีสันนะบอกกับตัวเองเราคือสีสันของโลกนี้โอ้โลกนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะของริสตจากนี้แต่ผมก็ไม่ได้ห้ามนะท่านจะบอกว่าเราคือสีสันของโลกใบนี้นะจริงไหมเพราะวันหนึ่งเราอาจจะมีความคิดเหตุผลอะไรบางอย่างกระทบไปที่โลกใบนี้ก็ได้น้องเอเล่นกีตาร์ตรงนี้ใช่ไหมไมันเล่นกีตาร์โปร่งเนี่ยนะครับความคิดของเออาจจะส่งผลกระทบตอ่อ โลกใบนี้ก็ได้โปรเจกต์ Project, อาจจะส่งผลกระทบต่อโลกนี้ก็ได้ใช่ไหมในสิ่งที่เราทําพี่น้องที่รักใครจะไปรู้ล่ะนะงั้นบางสิ่งบางอย่างในบทบาทหน้าที่เราแต่ละคนเนี่ยน,นะครับวงออเคสตราเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ขนาดใหญ่จะมีความหลากหลายมากในรเรื่องของอุปกรณ์หรือชิ้นดนตรีใช่ไหมครับที่มีความหลากหลายเมื่อบรรเลงรวมกัน่ยเกิดความไพเราะใช่ไหมครับพี่น้องหลายคนชมหรือชื่นชมหรือชอบฟังเพลงเกี่ยวกับออเคสตรานะบางชิ้นเนี่ยเล่นโดดเด่นมากเลยใช่ไหมครับนะนอย่างเปียโนใช่ไหมครับกีตาร์ลีดอย่างน,นะฮะ ก็จะมีเสียงของเขาไวโอลินเปนโน่เสียงดังแต่บางชิ้นเนี่ยก็จะเงียบๆหน่อยนะเงียบๆหน่อย,นนยลูกชายผมดิปเปอร์บางสัปดาห์ก็ขึ้นมาเล่นใช่ไหมครับจนผมกลับไปบ้านต้องแซวบอกไอก้อดิปเปอร์เขาเปิดลำโพงให้ดิปเปอร์หรือเปล่าแต่ถ้าขาดเนี่ยมันจะหายไปใช่ไหมครับคือตีคอร์ดเหมือนกับเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รักออเคสตราเนี่ยชิ้นดนตรีบางชิ้นเนี่ยนานๆเล่นทีนึงแต่ถ้าเกิดดไวโอลินนี่นะครับโอ้โหคอหนีบข้างเท้าเหล่าทั้งเพลงเลยใช่ไหมครับแต่ดูคนมุมด้านในครับตีกลองยืนแมงวันตอนนะปุ้ง แล้วนานทีหรือมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตีแตงกําลังจะบอกว่าอะไรครับกําลังจะบอกว่าขาดได้ไหมอุปกรณ์เหล่านั้นก็ขาดไม่ได้เลยผมกำลังหนุนน้าใจพี่น้องที่รักที่นี่อยู่ทุกท่านว่าพระเจ้าให้เราเป็นดอกไม้ที่แตกต่างะบางคนเป็นดอกกุหลาบงดงามโดดเด่นแต่บางคนอาจจะเป็นดอกไม้ที่ประกอบอยู่ในช่อใหญ่ของดอกกุหลาบนั้นผมเองยังจำชื่อไม่ได้เลยว่ามันชื่ออะไรนะแต่กําลังจะบอกว่าก็ขาดไม่ได้ถ้าขาดไปช่อนั้นคงขาดความงดงาม ขาดความเป็นฮารมโมนี่ความเป็นผสมกลมกลื่อนในที่สุดในงานในคริสตจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับต้องการคนมากหลายมาช่วยกันต้องการคนมากมายมาช่วยกันบางคนโดดเด่นบางคนอยู่เบื้องหลังบางคนทํามากบางคนทําน้อยแต่ทุกคนนั้นดูแล้วสําคัญไหมครับสําคัญเราหันไปดูคนที่ใส่เสื้อขาวนั่งอยู่บนเก,ก้าอี้ลอยๆสูงกว่าเรานั่นสิครับด้านหลังนั่นนะฮะเราอาจจะไม่เคยทักทายเขาเลยนะแต่ละสัปดาห์นะฮะแต่เราขาดเขาไม่ได้เลยนะฮะ ใช่ไหมฮะบอยถ้าขาดบอยไปเนี่นะครับก็ขาดบอยฮะคือขาดบอยคือขาดบอยใช่ครับแล้วเราจะใครต้องมีใครสักคนขึ้นไปแทนใช่ไหมครับแต่ก็มีคนทดแทนแหละแต่หมายความว่าบอยก็มีความสําคัญถ้าอยู่มุมด้านหลังใช่ไหมครับมิกเซอร์ปรับเสียงใช่ไหมครับดูคุณนครับคุนจะไม่ค่อยมาโชว์ตัวนะคุณนั่งหน้าลายพัดลมเมาแดดอยู่ตอนนั้นเนี่ยน่ารักมากเลยนี่ก็ทํางานดึกๆนะฮะเครื่องบินลงเมื่อคืนเที่ยงคืนมาครับผมส่งพอๆอยู่แล้วคีนช่วยหน่อย ตีหนึ่งตอกลับมาเสร็จแล้วค่าแกะบอกโอ้โหนี่คือสิ่งที่คืองานเบื้องหลังนะครับแฮนด์เมดนะครับพี่น้องทีัะแฮนด์เมดนะฮะไม่มีแบบยัดส่ไฟปพ๊บเราออกเป็น powerpoint อ่ะเนเวอร์ฮะยังไม่เคยเกิดนะฮะตีหนึ่งสองออกมาเป็นความผิดผมด้วยนะฮะส่งช้านี่ต้องขอโทษนะต่อหน้าประชาชนตรงนี้เลยนะฮะคือคือขอมีวินัยนะแต่ผมได้พลาดเองนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณเขามากพี่น้องที่ละครับเราจะบอกทุกคนนั้นมีความสําคัญครับดังนั้นอย่ากังวลกังวายอย่ากังวล อย่าตื่นมาตอนเช้าถามตัวเองฉันเป็นใครถามพระเจ้าให้อ่านพระคัมภีร์แต่พระเจ้าจะตอบเราคือชิ้นเอกของพระเจ้าเราเป็นซิกเนเจอร์ของพระเจ้าคํานี้พี่น้องฟังเทศอาจจะจาไม่ได้ทั้งหมดวันนี้เดินกลับบ้านไปจําคําเดียวก็ได้ฉันเป็นซิกเนเจอร์ของพระเจ้าพอเดินขึ้นรถเมล์ลงมาลืมละคืออะไรเนะ <laughs> อย่างนะ้นฮะ <laughs> จำไม่ได้ท่านคือซิกเนเจอร์ท่านคือคนสําคัญของพระเจ้าท่านเอกลักษณ์ท่านเป็นเอกลักษณ์นี่นคือข้อแรกจําข้ออื่นไม่ได้ไม่เป็นไร มาดูดีกว่าถ้าจําได้ทั้งหมดก็ดีสิ่งที่2ครับงามอย่างมีคุณค่ามีสองคครับคือคําว่ามูลค่าและคุณค่าซึ่งมีความแตกต่างกันมนุษย์ให้ความสําคัญที่ไม่เหมือนกันมูลค่าเป็นการประเมินราคาที่ควรจ่ายสิ่งนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามการรลบเวลาช่วงหนึ่งอาจจะสูงช่วงหนึ่งอาจจะลดลงค่าทองคํามูลค่าเงินบาทช่วงนี้ไปเที่ยวเที่ยวต่างประเทศอาจจะใช้ใช้จ่ายจนเพลินมือเพราะเงินบาทเราแข็งแต่คําคํานี้ มูลค่านั้นจะแตกต่างจากคําว่าคุณค่าหรือ value คุณค่านั้นคือความมีประโยชน์จากภายในที่ไม่อาจจะวัดได้ด้วยสายตาและราคาก็ลังจะบอกว่ามูลค่านั้นคือสิ่งที่อยู่ภายในมันยั่งยืนและมั่นคงพี่น้องทีละครับฟังทางนี้ดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นพืชท,ที่ให้ความสวยงามเมื่อผ่านสายตาของผู้คนซึ่งมาแป๊บเดียวเมื่อเช้านี้เริ่มเหี่ยวแล้วอุ้ยหลุดปากว่าเราซื้อมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่น้องเขาเอามาให้นะัะผม ผมซื้อมาแล้วผมให้น้องให้เอามาให้อีกทีนะตอนนี้มันเริ่มเหี่ยวแล้วชีวิตของมันั้นสั้นมากเลยแต่ทําไมคนถึงยังนิยมดอกไม้ดอกไม,กไม้เพราะว่าอะไรครับเพราะมันให้ความรู้สึกสดชื่นก็ได้ดอกไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นก็ได้ดอกไม้ให้ความรู้สึกให้กําลังใจหนุนใจก็ได้เพื่อนเราจะสังเกตเห็นนะครับว่างานแต่งงานเกือบทุกงานนั้นจะประดับประดาด้วยดอกไม้มีงานแต่งงานใครประดับประดาด้วยฟักทองไหมครับหรือเรียงรายด้วย กรถินหรือว่าละมุดลำไยอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นเทศกาลผลไม้นะฮะไม่ใช่งานแต่งงานแต่งานแต่งงานเอกลักษณ์เลยจะประดับประดาด้วยดอกไม้หรือแม่แต่งานศพอันนี้ดีใจสุดๆเลยครับแต่งงานแถมแถมแถม,แถม,แถมใช่ไหมหรือแม่แต่งงานไว้อะไรไปไม่ใช่นะคนละเพลงขอโทษอะไรไม่ไ <laughs> หนไม่ชาและไม่นานใช่ไหม <laughs> ก็ยังใช้ดอกเลยครับดอกไม้แสดงความอาไรผมกำลังจะไฮไลท์ตรงนี้ครับว่า ดอกไม้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความรู้สึกภายในได้ไงไม่ว่าจะชื่นชมยินดีหรือเศร้าโศกเสียใจดอกไม้เนี่ยกำลังสะท้อนว่ามากกว่าภายนอกที่เห็นเนี่ยดอกไม้มันมีคุณค่าจากภายในของตัวมันเองเวลาเราจัดงานงานแต่งงานเนี่ยเวลาเราเจองานดอกแต่งงานดอกไม้มีดอกไม้ประดับประดาเต็มเลยใช่ไหมมีใครวิ่งไปดูไหมครับมันดอกอะไรเนี่ยทุกงานเลยงานแต่งงานอาจารย์สารสุทรไปดูมันดอกอะไรเนี่ยงานแต่งงานของสมมติงานแต่งงานพี่เปรมมันดอกอะไรเนี่ยมีใครไปเบิ่งตาขนาดนั้นไหมไม่ แต่เรารู้สึกรู้สึกสดชื่นจากสิ่งที่ดอกไม้นั้นทํางานถูกไหมครับพี่น้องที่รักสิ่งนี้ก็เลงจะบอกว่าดอกไม้เนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่มองเห็นไงมันให้ความรู้สึกอินเนอร์จากข้างในอ่ะพี่น้องผมพยายามจะเทศอย่างมากลยให้รู้สึกอินไปกับผมเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าดอกไม้เนี่ยมันสื่อสารถึงความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างจริงๆแล้วน่าจะเป็นภรรยาผมเทศนะอาจารย์กีก,กับดอกไม้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับพระเจ้าก็ใช้ผมได้พี่น้องก็อินตามผมก็แล้วกันนุมน่มๆมอบดอกไม้ให้กับหญิงสาวในโอกาสพิเศษ อาจจะมีหนุ่มๆม,มอบให้กับหนุ่มๆบ้างอันนี้ผมคงไม่ขอพูดถึงหนุ่มๆน,นั้นมอบดอกไม้ให้กับสาวๆลูกศิษย์ถือพานพุ่มประดับดอกไม้กล่าบไหว้วันครูลูกร้อยดอกไม้เป็นอะไรเป็นมาลายแทนคำขอบคุณคุณแม่ช่อดอกไม้มาลายนะไม่ใช่อะไรนะมาลายช่อดอกไม้สแสดงความยินดีสําหรับผู้ที่รับปริญญาถือดอกไม้ไปที่โรงพยาบาลให้กําลังใจสําหรับคนเจ็บป่วยเล่าแทนการเห็นคุณค่าต่อกันและกันนะั้นนึวยดอกไม้ ที่มันนั้นทําตัวเป็นสื่อกลางมอบให้แก่กันและกันพี่น้องทีละครับดอกไม้นั้นงดงามมีคุณค่าด้วยตัวของมันเองไม่ต้องแต่งแต้มด้วยอะไรภายนอกคุณค่าของเราก็เช่นกันเราเป็นดอกไม้ที่งดงามที่มาจากภายในที่พระเจ้าได้สร้างเอาไว้แล้วเอเมนไหมครับพี่น้องทีละคุณค่าของมนุษย์ที่อยู่ภายในนั้นสามารถส่งผ่านได้มนุษย์นั้นส่งผ่านสิ่งที่อยู่ภายในตัวเขาเนี่ยคือคุณค่าของเขาไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้น ด้วยการกอดด้วยการแสนงความรักความห่วงใย,ยความเห็นอกเห็นใจเราเองนั้นเราส่งผ่านการเห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นด้วยความรักด้วยความห่วงใย,ยในคิดจากนั้นเราจึงเป็นชุมชนที่รักกันเองไหมครับพี่น้องทีละห่วงใย,ยกันไม่ว่าภายนอกเราจะเป็นยังไงแต่ภายในเรามองเห็นกันภายในว่าพระเจ้าวางคุณค่าในช่วงเขาแล้วเราเห็นคุณค่าเขาเช่นเดียวกันและคุณค่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลดลงได้เสียดายคนจนํานวนไม่น้อยในโลกนี้เข้าใจผิดมนุษย์นั้นคิดว่า คุณค่านั้นมันลดลงได้เขาก็เลยคิดว่าจะต้องไปบูสเตอร์มันไปแอมพลิฟายมันไปขยายมันไปเพิ่มให้มันมีนมคุณค่ามากขึ้นมนุษย์นั้นพยายามตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูดีการตกแต่งเพิ่มเติมความสวยงามนั้นไม่ผิดแต่ไม่ควรยึดติดกับมันพออายุมากขึ้นรับไม่ได้กลัวจะไม่ได้รับการยอมรับก็เลยทําอะไรครับกลัวจะเป็นผู้สูงอายุแบบไม่มีคุณค่าพี่น้องที่ละผมอยากจะบอกว่าแบงค์หนึ่งพันบาทที่ใหม่ๆสดๆกรีด,ด,ด,ดมาจากเอทีเอ็มเลยนะฮะกับแบงค์พันที่มันขยำขยำแล้วมันเลอะอนเลน เก็บไว้นะครับจะอธิษฐานเผื่อว่าเป็นของเราหรือจะคืนเจ้าของ <g ül> แต่การจะบอกว่าเมื่อจะเป็นแบงค์ใหม่หรือแบงค์เก่านะคุณค่ายังมีไหมฮะมีนั้นแบงค์ใหม่จากธนาคารใหม่ๆเลยหนึ่งพันบาทกับแบงค์เก่าที่เราเจอขึ้นมาเนี่ยเจอแบงค์เก่าเหลือเก้าร้อยบาทเป็นอย่างนั้นไหมฮะพี่น้องมันก็ยังเป็นหนึ่งพันบาทมูลค่ายัางเท่าเดิมเพราะฉะนั้นพี่น้องจิระครับพระเจ้านั้นให้คุณค่าและพระเจ้าไม่เคยหลงลืมในชีวิตของท่านลูกาบทที่สิบสองครับ ข้อที่6-7ถึง7บอกว่านกกระจาบ5ตัวนะัเขาขาย2องอาาเรียนไม่ใช่หรือและนกนั้นแม้แต่สักตัวเดียวพระเจ้าก็ไม่ทรงลืมเลยถึงผมของท่านก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นอย่ากกลัวเลยท่านก็มีค่ามากกว่านกกระจาบหลายตัวแม้นกตัวเล็กๆสิ่งเล็กๆพระเจ้ายังไม่ทรงลืมฉันใดเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่ตัวใหญ่กว่านกมากมายพระเจ้าจะไม่หลงลืมพระเจ้าเคยลืมเราไหมครับพี่น้องที่รัก ถามแบบทราบซึ้งเลยนะพระเจ้าเคยลืมเราแม้แต่สักนาทีเดียวไหมแล้วเราเนี่ยเคยลืมพระเจ้าบ้างไหมเนาะผมเองก็เคยลืมพระเจ้า,าบางคนบอกยาวเลยครับบางทีผมต้องกลับใจบางครั้งลืมอธิษฐานสารภาพเออลืมอธิษฐานขอบคุณรพระเจ้าสำหรับอาหารกินเสร็จแล้วมันถึงได้ตอน โหพระเจ้าแบบผมรู้สึกแบบฟ้องผิดในใจมากพระเจ้าไมผมลืมเมื่อไรนี้ไหนๆก็ลืมแล้วเดือนหน้าแล้วกันไม่ใช่บางทีเออคือใจเห็นการขอบพระคุณใช่ไหมเมื่ออาหารเขาเสิร์ฟม,มาปุ๊บตรงหน้าแบบซัดเลยฮะด้วยความหิวพออิ่มเสร็จจิบน้ำเปล่าอุ้ยตายลืมขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารมื้อนี้แล้วเป็นคิดสิ่งนี้ได้งไงอ่ะสั่งชามสองเลยเราอิฐานสุดท้ายตอนปิดเลยรีบกลับใจก่อนเลยใช่ไหมครับข้าแต่พระเจ้าทรงโปรดชำระขอบคุณพระเจ้า คือคือประเด็นในส่วนตัวผมไม,ไม่ไม่ได้ประเด็นไม่อยู่ที่ขอบคุณหรือไม่ขอบคุณนะแต่การหัวและลึกถึงพรงนะองค์ะพระเจ้าไม่เคยหลงลืมเราอะเหมือนกับผมนึกภาพเหมือนกับแม่ที่ไปเหน็ดเหนื่อยทํากับข้าวอยู่หลังบ้านอะแล้วลูกก็บอกแม่เมื่อไรจะเสร็จแล้วก็นั่งเนะี่ยพอแม่มาเสิร์ฟปุ๊บนะซัดเลยอะไม่ได้หันกลับไปคุณคุณแม่เลยขอบคุณมากนะขอบคุณครับคุณแม่ที่เตียยเนี่ยวันที่พระบิดาเรามาแบบนี้เสิร์ฟมาให้ดูแลเราดูแล,แลอีกหลายหลายเรื่องหลายเรา่องนะพี่น้องที่รักอย่าให้เราเป็นคนที่หลงลืมพรพรองคเา้่่นับีีท ชีวิตของท่านนั้นพระองค์ทรงนับไว้เสมออิสยาบทที่49ข้อ15บอกไว้บอกว่าผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่และไม่สงสารบุตรจากคันของนางได้หรือและถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะลืมได้แต่เราก็จะไม่ลืมเจ้ามนุษย์อาจจะลืมแต่พระเจ้าจะไม่หลงลืมลูกพระองค์ทุกคนผมเตรียมคำเทศน์นี้ผมนึกถึงเห็นภาพนั้นแวบขึ้นมาทันทีแลับตอนสมัยมัธยมตอนสมัยมัธยมเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งที่นั่งหลังห้อง เด็กเด็กนั่งห้องนียก็จะขยํากระดาษปาหัวเด็กตั้งใจเรียนอยู่ด้านหน้าอันนี้ที่ห้องที่ห้องผลผมนั่งกลางๆเลยรอดนะไม่ได้ไม่ได้ข้างหน้าโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ข้างล่างข้างหลังนะฮะพี่น้องที่รักครับเด็กนัเกเรียนนั่งหลังห้องนั้นลาให้คนนั้นมักจะถูกมองว่าเกเรและก็ไม่ได้รับเอาการเอาใจใส่แต่พระเจ้านั้นพระองค์ไม่เคยเราไม่เคยเป็นเด็กนักเรียนหลังห้องของพระองค์เลยแม้แต่สักคนเดียวพระองค์เอาใจใส่ท่านพระองค์เห็นคุณค่าของท่านเหมือนเส้นผมทุกเส้น ที่ถูกนับไว้แล้วท่านับของผมนั้นจะเสร็จก่อนคนอื่นเสมอพี่น้องที่รักตอบสนองคําเทศไม่ไม่ดังเท่ากับแก๊กนี้เลยนะเนี่ยพี่น้องท,ที่รักาท่านถูกนับไว้แล้วครับนับถูกไว้ไหนนะถูกนับไว้ในพระไถยของพระองค์เอเมนนะครับบอกกับตัวเองสิครับว่าเราถูกนับไปแล้วในพระองค์หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สิบแปดถึงสิบเก้าบอกว่าพวกท่านรู้แล้วว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของท่าน ไม่ใช่ไถด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ด้วยเงินหรือทองแต่ด้วยพระเราหิตล้ําค่าของมรสด์ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตําหนิและไร้จุดด่างพร้อยพี่น้องที่รักครับเราเราถูกแลกกับคืนมาเนี่ยไม่ได้มาด้วยแบบของราคาถูกนะตัวเราเนี่ยถ้ามองมูลค่าแล้วไม่น่ามีนะใช่ไหมเพราะเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้าเพื่อให้แบบไม่มีใครคลาหาได้เลยพระเจ้าเอาสิ่งที่มีล้ําค่าที่สุดมันแลกกับเราเพระเาะฉะนั้นแลกได้แน่นอนชัวร์ นั่นคือโลหิตของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีค่ามากพอในสายตาของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทําสิ่งนี้ได้อย่างไรคนอื่นอาจจะดูถูกท่านคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของท่านแต่พระเจ้ามองเห็นคุณค่าเสมอใครมองไม่เห็นไม่เป็นไรพี่น้องทักแต่พระเจ้ามองเห็นเองไ,ไหมครับดอกไม้บางครั้งนั้นต้องเข้ามาชมใกล้ๆมันถึงจะมองเห็นความงดงามที่แท้จริงบางคนมองไกลๆแบอบดอกอะไรก็เลี่ยยพอดูเฮ้ยมันเป็นจามาสนี่นา เบญจมาศมครับ <laughs> มันคือดอกเบญจมาศนี่นาเรารีบสรุปเกินไปพี่น้องทีักเราเคยถูกคนอื่นสรุปแบบนี้หรือเปล่าอดทนต่อไปพี่น้องทีละครับทองคํานั้นจะพิสูจน์ความจริงแท้มูลค่าแห่งทองก็ยังเป็นทองคําเสมอเยเรมี31ข้อ3นั้นบอกว่าพระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงนําเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงไม่ได้รักเฉยๆนะ แต่เป็นรักที่สดตรองมากเลยดิจิตอบบภาษาอังกฤษแข็งมากเลยคือมั่นคงพี่น้องพี่น้องชูมือแบบนี้นละยเราบอกพร้อมกันมั่นคงเอาแบบนั่นเอาแบบหนักแน่นหน่อยนะมั่นคงบางคนแมนเคิงไม่เอานะไม่เอาผู้ชายเราพูดมั่นคงนะมั่นคงไม่เอามั่นคงอย่างเงี้ยในะสวัสติมั 1, 2, ่นคงหนึ่งสองสามออผู้หญิงเขามั่นคงขนาดนี้ผู้ชายน้อยกว่าได้ไยหนึ่งสองหน้ผู้ชาย ออไม่แม่นคงมีพี่น้องที่รักครับนั่นคือความล้ำค่ะโลกให้ความสำคัญกับอะไรครับโลกให้สําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายนอกมากกว่าภายในใช่ไหมแต่พระเจ้ารักเรารักเรามากไหมครับรักเรามากจริงๆพระเจ้าให้คุณค่ากับเราเราเป็นด่งแก้วตาดวงใจเพลงนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวตอนท้ายเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันเราเป็นแก้วตาดวงใจแม้คนทั้งโลกไปครับหันหลังไปแต่พระเจ้าไปครับแม้คนทั้งโลกหันหลังไปแต่พระองค์ทรง เดินเข้ามาบางทีเราเป็นลูกที่งองแงใช่ไหมเงยหน้าขึ้นมาพระองค์เข้ามาทําไมถ้าไม่มีใครมาเราจะรู้สึกเลยใช่ไหมพี่น้องที่รักแต่พระเจ้าทรงเข้ามาเองไหมครับพี่น้องที่รักพระองค์ทรงเข้ามาโล่ให้ความสงบภายนอกดอกไม้บางดอกนั้นให้ข้อคิดกับเราภายนอกอาจจะดูไม่สวยผมนี่ภายนอกอาจจะดูไม่หล่อแต่ข้างในหล่อมากอันนี้ไม่ได้บอกเองภรยาบอกแต่ถามคนมากมายแล้วในแผ่นดินมีคนเดียวที่บอกเอามาดูดอกนี้ครับ มาดูดอกที่ผมเคยบอกผมอยากจะเป็นดอกนี้ครับดอกลำดวนนะดอกลำดวนดูหน้าตาของเขาสิครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้ดอกลำดวนเหมือนขนมอะไรสักอย่างอนะขนมดอกลำดวนนั่นแหละเออเออเนะเอ๊ะผมอะไรผมพูดอะไรผิดนะเนี่ยมันจะเป็นขนมดอกมะลิได้ยังไงใช่ไหมพี่ขนมดอกลำดวนดอกลำดวนนี่ทำอะไรรู้ไหมครับไม่ได้แค่ชมชมให้สวยงามนะดอกลำดวนนั้นมันสามารถเป็นยาได้ครับยาบำรุงกําลังครับยาบํารุงหัวใจแก้ลมด้วยยาบำรุงหัวใจครับนี่ไงครับทำไมผมถึงอยากไปหลอดลำดวนครับ ผมอยากจะช่วยบำรุงหัวใจท่านอยากดูแลชีวิตาฟวิญญาณจิตวิญญาณของท่านด้วยพระชนะของพระเจ้าแต่ได้โปรดถ้าผมลงไปในพี่น้องอย่าเรียกช่วยเรียกน้องกฤิดอาจารย์กฤิอะไรก็ได้นะครับอย่าเรียกอาจารย์ลำดวนเด็ดขาดนะฮะได้โปรดนะฮะนี่ดีนะผมไม่เลือกอีกดอกนึงนะฮะถ้าเรียกดอกนี้ผมยุ่งตายเลยนะฮะอันที่สองครับดอกบวบนะฮะสวัสดีครับอาจารย์บวบเง่ผู้ตาย <laughs> อย่าเรียกนะได้โปรดนะ ปรุงอาหารดอกบัวนี้ช่วยปรุงอาหารเจริญอาหารรักษาโรคหูดได้นะครับพี่น้องที่แล้ครับเราต้องออกมาจากระบบโลกที่สนใจแต่สิ่งภายนอกไงเคยเจอดอกเนี่ยอุ้ยเอานี้มันดอกอะไรเนี่ยไม่น่าสวยงามเลยแต่พอท้ายสุดเฮ้ยถ้านายเป็นหูดนะนายนายไม่อยากจะทานแบบเจริญอาหารนะนายต้องเอาดอกนี้นะนเอาดอกกุหลาบมานี่นายกินไปน้ำลายอาจจะฟูมปากได้นะอย่างน้อยนายต้องทานนะพ,นนนะพี่น้องที่รลกครับวันนี้ท่านมองตัวเองอย่างไรกับชีวิตครับความคิดเนี่ยมันส่งผลต่อความสุขไงถูกไหมคุณค่าเนี่ย ตัวเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราจะมองอย่างไรให้สุขใจให้สมกับคุณค่าที่พระเจ้าวางไว้ผมขอขออาสาสมัครสักสองคนฮะถ้าผมเตรียมไว้ฮะอยู่ไหมฮะอาสาสมัครอ่าลูกก็ยืนนะครับสองท่านนี้นะครับโอ้โหนี่นะมีอาสาสมัครด้วยนะฮะนิดนี่นะซ้ายขวานี่ฮะซ้ายขวาซ้ายขวา้าขึ้นมาด้วยเลยอ่าได้นะขึ้นมาเลยฮะมาขนาบข้างเลยฮะมาเลยฮะผมดูดีขึ้นขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะโอเคนะครับ เป็นคำพูดที่จริงใจสุดอาจารย์หลอกเพื่อนนะขอโทษด้วยนะพี่นะผมหลอนนิดนึงโอเคต่อเ,เท่ไม่จบ <c ười> คือกำลังบอกว่าสองสองคนนี้เขามีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ปกตพิพี่น้องรู้จักทั้งสองท่านแล้วแหละแต่สมมติพี่น้องไม่รู้จักนะแล้วมองดูถ้าเขามีความคิดที่แบบนี้นะทัศนคติหรือชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรจอดจอบภายนอกชีวิตภายในจดจอบภายในจอดจอบผลสําเร็จของงานให้ความสําคัญกับการเติบโตและการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถมาก่อนคุณลักษณะชีวิตต้องมาก่อนทำดีเพราะอยากดูดีทำดีเพราะเป็นคนดีแสดงออกให้เห็นมีความมั่นคงภายในยกย่องสถานะและภูมิความรู้ยกย่องเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์ชิงดีชิงเด่นและโอ้อวดชื่นชมคนอื่นอย่างจริงใจโหยหาความสนใจและยืนยัน มั่นคงและอ่อนน้อมถ่อมตนเครียดและว้าวุ่นใจสงบและใจเย็นตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณตอบสนองคำวิพากษ์วิจารณภาวพะพวงในจิตวิญญาณพักสงบในจิตวิญญาณปล่อยปะละเลยตามอย่างโลกชีวิตเป็นสาวกของพระเจ้านั่นคือชื่อของเขาทั้งสองคนีค่น้องเห็นภาพไหมครับ ทั้งที่ภายนอกเหมือนกันสมมติสมตสมตินะครับอยู่ภายนอกเหมือนกันลักษณะการงานอาชีพเดียวกันแต่ข้างในในชีวิตที่ความคิดของต่างกันพี่น้องอยากจะเลือกคนที่มีความคิดแบบไหนครับน้องชี้ชี้หน้าเขาเลยครับชี้ตัวเขาชี้ฝั่งชี้ฝั่งใะชี้ฝั่ง,งโอเคไหมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บ,รบ <laughs> ทั้งที่ภายนอกไม่แตกต่างกันแต่มันต่างกันที่อะไรครับต่างที่ความคิดคือภายในไง ผมถึงเน้นที่ภายในคนที่อยู่ทางด้านของผมตรงนี้เขาจึงมีความสุขกับชีวิตอย่างแน่นอนวันนี้เราคิดยังไงกับชีวิตครับเราเป็นดอกไม้ที่มองตนเองแบบไหนเราคิดกับคนรอบข้างแบบไหนเริ่มต้นที่ตัวเราที่นี่ก่อนจงมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นไม่มีใครเหมือนเราและเราไม่เหมือนใครถามคนข้างนิดนึงชอบดอกอะไรและตอบเขาด้วยว่าเพราะอะไรครับอ่า คำถามคือสองคนเนี่ยถามกันเนี่ยยังชอบไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ยังชอบไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการเราชอบเพราะเราตีค่าดอกไม้ดอกนั้นที่เราชอบถึงไม่แบบหนึ่งอดกคนหนึเขาตีค่าบอกเฮ้ย hey, ดอกนี้ฉันชอบมากกว่านะจริงไหมอ่าโอเคพี่น้องให้คุยเรื่องดอกไม้เดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งคุยเรื่องมื้ออาหารือมื้อต่อไปนะครับบางคนเริ่มนัดว่าเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวไปกินอะไรต่อดีนะจ๊ะเพื่งโอเคพี่น้ <S <S องกลับมานิดหนึ่งกว่าเรว่ม้ ที่มีความงดงามด้วยคุณค่าจริงๆพี่น้องเริ่มอินกับผมแล้วใช่ไหมครับพอคาเทศมาถึงตรงนี้เนี่ยพี่น้องเริ่มเห็นดอกไม้แล้วใช่ไหมว่าผมเนี่ยเริ่มงามกว่าดอกไม้แล้วสายตายังไม่เห็นด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมต้องเทศต่อในข้ออื่นให้จบนะข้อที่สามคบสุดท้ายแล้วโอ้โหเวลาแห่งความสูขใน่ปั๊บเดือวใช่ไหมบอกคนั้ข้าๆหน่อยครับนอกจากเปลือกจะงามแก่นภายในยังเต็มด้วยคุณค่าจริงๆเลยใช่ไหมครับพี่น้องที่รัก นอกจากเปลือกนอกของเราที่งดงามข้างในของเรานั้นงามยิ่งกว่าประการที่3สุดท้ายครับงามตามวาระคือการละเวลาต้นนี้ครับชื่อว่าต้นเหลืองปิเิยาธรเหลืองปิเิยาธรเนี่ยนะครับชื่อตามท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นตาเบเหลืองนะฮะมีถิ่นกาเนิดที่ปารากวัยแลวก็อาร์เจนตินาและก็บราซิลต้นปิเิยาธรเนี่ยโตช้านะฮะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่ระบ,บายน้ําได้ดีชอบแบบแสงแดดจัด,จด มันออกดอกสวยเต็มต้นแต่จะมีดอกให้เห็นแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองระยะเวลาติดดอกสั้นมากปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมงั้นถ้าใครอยากชมดอกปิยธรมกรานี่กุมภามาแล้วนะมกรามาแล้วมีนาสามเดือนต้องรีบชมนะครับเพราะแป๊บเดียวมันร่วงหมดต้นแล้วดังนั้นเราจึงต้องรีบชื่นชมในช่วงเวลาอันสั้นนั้นอายุของดอกไม้เหมือนกันดอกไม้นะครับพี่น้องที่รักมันจะมีวาระของมันนะครับสั้นบ้าง ยาวบ้างไม่เหมือนกันเวลาชีวิตของเราแต่ละคนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันอายุไข,ขของเราต่างกันดอกไม้ก็มีอายุไม่เท่ากันผมถามคนที่จัดดอกไม้มีความชํานาญผมถามว่ากุหลาบกลีบอ่อนเนี่ยมีอายุประมาณเท่าไหร่เขาบอกอ๋ออาจารย์ถ้าจะตกแต่งเนี่ยต้องรีบเลยเพราะมันมีอายุแค่1นถึงสวันแต่ถ้าคาร์เนชั่นเนี่ยต้องคาร์เนชั่นมัมด้วยนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคาร์เนชั่นมัมผมไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นเจ้าดอกไม้เท่าไหร่คาร์เนชั่นเนี่ยนะครับชนิดคาร์เนชั่นมั่มประมาณสามถึงสี่วันระยะเวลาสั้นมากสั้ เราใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยของเราเนี่ยกำลังเปรียบเทียบไงว่าดอกไม้มีชีวิตที่ยาวสั้นไม่เท่ากันชีวิตเราแต่ละคนยาวสั้นไม่เท่ากันแต่ประเด็นคือเราใช้ชีวิตของเราในช่วงเวลาที่มีชีวิตอ,อยู่บนโลกนี้อย่างไรปอาจารย์ขออนุญาตอ่านอาจจะยาวสักนิดแต่ให้ข้อคิดที่ดีอาจารย์บทที่3ข้อ1นึถึงแมีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่งและมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ใตฟ้าสวรรค์มีวาระให้กําเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หาย วาระหรือทลายลงและวาระสอก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรามีวาระโยนทิ้งโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินโอ้ยาวเลยนะครับผมขอรวดรวมตรงนี้ประเด็นก็คือมันจะเป็นวาระที่เราจะต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นข้อ2บอกวาระพ่อปลูกและวาระถอนทิ้งพี่น้องจะปลูกแล้วถอนปลูกแล้วถอนไม่ได้จะถอนก็ถอนจะปลูกก็ปลูกนะในชีวิตของเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือวาระอะไร ในชีวิตของเราขอย้ําเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวาระช่วงเวลานี้เราควรทาสิ่งใดพระเจ้าพระองค์ะจ,จะนําเราครับเพระเาะญานจะนําเราเพระเาะชนะจะนําชีวิตของท่านบางวาระพระเจ้าจะให้รีบบางวาระพระเจ้าจะให้รอฮีบรูบทที่ 13: บสาข้อสิบถึงสิบอกว่าจงอธิษฐานเผื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องข้าพระเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้นคําว่าขอร้องมากขึ้น ในพระคัมภีร์ฉบับหนึ่ง971ใช้คำว่าพระเจ้าเร่งเราคือกระแสงว่าอะไรให้รีบให้ช่วยกันให้ร่วมใจกันอธิษฐานแต่นอีกมุมหนึ่งครับยากอบขที่ห้าข้อที่เจ็ดเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอลัมค่าจากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤด,ดูแล้วฝนชุกไปฤด,ดูจะมาผมทาให้ทาให้ผมนึกถึงเห็นภาพสองอันนี้จางชัดเจนว่าในฮิบรูบอกว่าให้เร่งรีบในยากอบบอกว่าให้ รอคอยนึกถึงสภาสิทธิ์ไทยเลยครับบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอีกอันบอกช้าๆได้พระเล่มงามตกลงจะเอาไงกันแน่ตกลงจะรีบตักหรือจะเอาพระตกลงรีบเอาพระแล้วน้ํายังไม่ค่อยตักไหมเลยกลับทิศกันลงงกันเลยนี้ตกลงจะรีบหรือจะถอยมันไม่ขัดแย้งกันพี่น้องทีละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาณเวลานั้นมันควรจะเป็นโหมดไหนหรือประเด็นไหนเช่นเวลาที่เราเวลาที่เราให้กับพระเจ้าวเวลาเราเฝ้าเดี๋ยวตอนเช้าพี่น้องจะเป็นโหมดไหนครับโหมดรีบเร่งหรือโหมดรอคอยครับ แต่โดยส่วนใหญ่รีบเร่งพี่น้องทีละครับพระเจ้าอยากให้เราปรับโหมดรอคอยครับโหมดใช้เวลากับพระเจ้าแต่เวลาในการประกาศแจกใบปลิวเป็นโหมดอะไรครับรีบเร่งแต่บางทีพอประกาศรีรอใบปลิวไม่พอมีอยู่เท่าไหร่พันใบเองโอ้รีบแจกเถอนะฮะ <laughs> พี่น้องทีละครับปรับโหมดชวิตที่ดีครับพระเจ้าจะนําเราสู่วาระต่างๆพี่น้องเคยผ่านวาระแบบนี้ไหมบาระบางช่วงเป็นแบบบวกสุดๆอะไรก็เข้าทางซะหมดเลย แต่บางวาระนี่รู้สึกรบนิดๆนะดูขัดใจไปหมดแล้วพี่น้องที่รักขัดกับความคิดเพราะอยากจะบอกว่าวาระเนี่ยเหมือนฤดูการวาระเหมือนฤดูการครับคือวาระก็แปลว่าฤดูนั่นแหละเราเติบโตเราเข้าใจแต่แต่ละช่วงวาระที่พระเจ้ากําลังสร้างเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเข้าใจบ้างหรือเปล่ากําลังจะบอกว่าวาระแต่ละวาระฤดูการแต่ละฤดูการก็มีดีในส่วนของมันใครชอบฤดูร้อนใครชอบฤดูหนาวใครชอบฤดูฝน ผมเข้าใจได้พี่น้องอาจจะชอบมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าเราชอบแค่ฤดูเดียวสมมติเราชอบฤดูหนาวมากเลยแต่ฤดูร้อนกับฤดูฝนเนี่ยเราเศร้าตลอดทั้งปีเลยโอ้ฝนตกโอ้ร้อนเศร้าเบือ่อแล้วเราไม่เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าได้อนุญาตให้เกิดขึ้นแต่พระเจ้าพอฤดูหนาวมาเราชอบเลยเน่นแสดงว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีชื่อแห่งความสุขประมาณ3 0ส่วนอีก70%อคือสองฤดูนั้นเราทิ้งไปเลยแต่ถ้าเราเรียนรู้เราปรับความคิดใหม่ เฮ้ยฤลดูร้อนม,มันก็ดีนะทําไมเหงื่อมันออกดีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะลดน้าหนักแล้วหน้าร้อนเนี่ยโอ้เป็นช่วงที่เราแบบทาไมต้องรีบเร่งเลยเพราะเราจะได้รีบหลบเข้าไปในในหลังคาในร่มงานการจะได้ให้เสร็จรีบทําตอนไหนแต่แดดออกเราจะได้ไปพักผ่อนได้อะไรเงี้ยเห็นภาพเห็นภาพไหมครับหน้าฝนออ้ขอบคุณพระเจ้าเรียนรู้ทําให้เราต้องระมัดระวังถือร่มไปสักอันนึ่งเรากำลังจะจีบสาวสถือร่มไปด้วยเธอจะได้มาใกล้ๆเราสมมติเือเป็นโอกาสดีวันๆนั่งแต่อธิษฐานไม่เหลจะฝนตกหน้าจะได้การร่มให้น้องคนนั้น มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่เสมอพี่น้องทีัะแต่ถ้าเกิดเราบอกเราตั้งเป้าอย่างนี้ชอบฤดูหนาวเราจะมีความสุขแค่สาสิบเปอนของชีวิตอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้เราชอบทุกวาระนะร้อยเปอร์เซ็นที่พระเจ้าให้วาระมานะมีความสุขได้ทุกวาระเอเมนไหมครับพี่น้องทีละเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับพี่น้องทีัะในบางสิ่งที่เราไม่ชอบตัดสินใจอย่าน้อยเนือน้อตาใจเราแต่ละคนคือดอกไม้ที่งดงามของพระเจ้าถ้าดอกไม้ถูกเก็บในที่พื้นไม่โชว์นะความงามแบบนั้นก็น่าเสียดายเพราะไม่มีใครได้ชื่นชมมททท้้ายีี่่สุดพอองรก,กไ ในหลายๆพันนั้นมันจะนําไปสู่กลายเป็นผลที่เกิดขึ้นถูกไหมครับการเกิดผลนั้นในแผนการพระเจ้าที่มีต่อเราสําคัญมากจงมั่นใจในความเป็นท่านท่ามกลางความหลากหลายเอเมนไหมครับงดงามอย่างดอกไม้นั้นที่ยิ่งกว่านั้นคือตัวเราเอเมนไหมครับท้ายสุดนี้ผมไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบเราเป็นดอกไม้ว่าเราเป็นดั่งดอกอะไรงดงามอย่างไรแต่เรานั้นทุกคนล้วนแล้วอยู่ในแผนการของพระเจ้าเอเมนไหมครับจงเป็นดั่งดอกไม้ที่ยอมถูกปักลงในแจกันและผูกพันอยู่ในคริสตจักร เพื่อส่งความงดงามออกไปให้คนได้เห็นและเขาจะได้กลับมาในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงสร้างชื่อของเราอย่างโดดเด่นครับงามอย่างไรครับข้อแรกงามอย่างมีเอกลักษณ์งามอย่างมีคุณค่าและงามตามวาระบอกคน,นข้างคุณถูกสร้างอย่างวิจิตรชีวิตคุณไม่ใช่เหตุบังเองิญแล้วคนนั้นที่ฟังบอกกลับมาบอกว่าอย่าเป็นเพียงดอกไม้งาม ที่กอนกวายนะจ๊ะผู้ชายบอกพลน,นะเจ้าผู้ชายหาันมองหน้าผมเลยพี่น้องที่รักพระเจ้าเรานั้นพระเจ้าสร้างดอกไม้มงดงามแต่ท่านงามยิ่งกว่าขอให้เราภาคภูมิใจมีความสุขว่าเรามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเรามีคุณค่าและมีวาระเวลาให้เรามีความสุขในทุกวาระที่เข้ามาเอเมนนะครับพี่น้องท่รักขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้เราลุวนใจกันในฐานเนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ